ูลนิธิรักเมืองไทยร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาส่งมอบงานปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโคกตำบลไร่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการส่งมอบกันเลยค่ะในการมาพัฒนาปรับปรุงอาคารเรียนของเราที่มีลักษณะทรุดโทรมให้เป็นอาคารที่เป็นที่จะได้เป็นที่จัดเก็บการเรียนการสอนให้นักเรียนต่อไปขอบคุณท่านที่มาเปลี่ยนราคาอาคารเรียนแล้วก็ทาสีนะครับ